ตอนแรกเขาจะไม่สร้างนะครับผมบอกไม่สร้างไม่ได้เดี๋ยวผมจะจัดพิธีมาที่นี่ทำยังไงพอดีเจอโควิดก็เลยอดก่อนอันนี้ราหูเหยียบโควิดใช่พระราหูเหยียบโควิดครับพระราหูเหยียบโควิดสายพันธุ์เดลต้าทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์เลยฮะสร้างเมื่อปี63ถึง64เอาไว้เป็นกรรมการวัดชื่อคุณพรสิทธิพรนะครับเขามีไอเดียดีครับอันนี้เป็นพระราหูเต็มองค์ปกติเราจะเจอพระราหูครึ่งองค์ใช่ไหมพระราหูครึ่งองค์เนี่ยถ้าตำนานชาติเวรโหราศาสตร์ก็เรียกถูกจับตัดนะครับจะมีครึ่งองค์แต่เมื่อใดถ้าเต็มองค์เนี่ยเขาเรียกว่าราหูบริพัตรแปลว่าโชคลาภใหญ่โอ้แล้วถ้าเต็มองค์เนี่ยมีความเชื่อทางด้านไสยเวทก็บอกว่าบารมีท่านจะเยอะอำนาจท่านจะมากก็จะปราบมารได้ oh. แล้วปางเหยียบโควิดเชื่อไหมครับทุกวันนี้มีคนมาขอมาไหว้ให้หายจากโควิดกันครับ oh. แล้วก็ขออย่าเป็นโควิดด้วยนี่น่าจะมีที่เดียวเลยใช่ที่เดียวครับในประเทศไทยในประเทศไทยออกสื่อเยอะมากทุกช่องเลยเมื่อตอนนั้นนะครับโอ้เนี่ยครับลองดูสวยครับนี่ไอเดียมายังไงไม่รู้ฮะน่าสวยก็เขาก็มาขอกันนะครับมาขอกันเรื่อยครับแล้วก็ประสบความสำเร็จครับแล้วนอกจากโควิดแล้วขออย่างอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยคือพระราหูเนี่ยในศาสตร์ของการสร้างวัตถุมงคลเขาเชื่อว่าแก้ดวงตกครับในโหราศาสตร์เองเนี่ยดาวของพระราหูเนี่ยเขาก็จะมองว่าเมื่อใดที่ราหูอายุจรหรือชนะสาจรทับมาเจอราหูหรือราหูจรมาทับรักทับจันทร์ทับตนุเศรษฐนุเกษตรทั้งหมดเนี่ยก็จะเกิดเรื่องนะครับผมเองดูดวงมา30กว่าปีเนี่ยก็บอกว่าพยายามจะหาวิธีแก้ราหูมาสารพัดแบบทั้งการจุดธูปจุ่มสีเสียดไปจุด12ดอกมั่งปลูกต้นอ้อยมั่งสารพัดวิธีการนะครับก็ยังไม่ตกมาตกโดยวิชาของหลวงพ่อเกษมวัดม่วงอ่างทองอำเภอวิเศษครับที่ผมได้เรียนสมัยเป็นเนนวิธีการรับตรงจบเลยคือผมทดลองทุกศาสตร์นะตลอดระยะเวลาดูดวงมา30กว่าปีทดลองเพื่อจะว่าเราต้องแก้ข้อให้เร็วเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยราหูมาทีไรเนี่ยมันหมายถึงเลิกถ้าเป็นสุขภาพก็หนักอุบัติเหตุเพศภัยรวมถึงเขาเรียกว่าคดีความด้วยแล้วมันต้องรับส่งไหมต้องรับส่งครับต้องรับส่งตามปกติต้องมีรับส่งนะใช่ผมทำทุกปีเวลาเคลื่อนย้ายจะทำรับแล้วก็ทำส่งนั่นแหละครับแล้วผมจะเพิ่มพิเศษตรงช่วงกลางราศีที่ผมจะจัดกลางราศีผมจะมาจัดที่วัดโลกเพราะฉะนั้นแล้วราศีหนึ่งเนี่ยราหูใช้เวลาอยู่ประมาณปีครึ่งครับตอนเข้ามาอยู่ทีแรกตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ราศีเมษผมก็จัดเองอยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวอีก9เดือนก็คือกลางราศีจะมาจัดที่วัดโลเป็นประจำวัดโลนี่ฮะที่นี่ครับอยู่ที่นี่ผมก็แปลกทำไมต้องมาจัดวันนี้ตอนแรกก็ไม่รู้นะถ้าเราเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าทุกอย่างถูกจัดสรรมาแล้วว่าตรงไหนยังไงมันเป็นเรื่องที่แปลกนะครับครับก็อาจจะมีเพราะอดีตผมเคยบวชเป็นเนนอยู่วัดนี้อ๋อเคยอยู่วัดนี้มาก่อนแล้วก็อยู่วัดวัดเกษมวัดม่วงก็เลยทำให้รู้สึกมันเหมือนเอาสัญญาเก่ามันต้องกลับมาเนาะ oh. อาจจะสัมพันธ์กับสมเด็จโตนะครับจน uh-huh. กลายเป็นว่ารุ่น150ปีเนี่ยท่านมาสื่อกับผมเยอะมาก uh-huh. นะครับ uh-huh. มันมีเรื่องเหลือเชื่อในรุ่นอนุสรณ์150ปีสมเด็จโตเนี่ยครับ uh-huh. มันปฏิหาริย์เยอะมากครับครับ uh-huh. นะบเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันนะครับนี่ฮะนะราหูนะพระราหูนะนี่นะเหยียบโควิดใครจะมาไหว้ได้นะครับที่วัดโล่สุทธาวาสจังหวัดอ่างทองฮะ